สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงกับช็อกสาวโพสช่วยด้วยค่าไฟ120ล้านเรียกได้ว่าเดือนกันยายนหลายคนต่างก็บ่นกันว่าค่าไฟแพงขึ้นแต่ก็คงไม่เท่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเพจหมอแลบแพนด้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยดูค่าไฟบ้านนี้ให้หน่อยครับโดยได้เผยภาพที่ระบุข้อความว่าช่วยด้วยค่ะค่าไฟ120ล้านปกติ 2-3 หมื่นพร้อมกับค่าบินเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่มียอดรวมเงินที่ต้องชำระกว่า120ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครเจอแบบนี้ก็ต้องเป็นลมกันเลยทีเดียวครับหลักพันหลักหมื่นยังพอทนแต่นี่หลักล้านเลยอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ